สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่นี่นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะคะก็อาจจะเป็นเพราะต้องดูลูกนะคะต้องดูลูกตลอดเริ่มซนเยอะค่ะเริ่มซนเยอะนะคะวันนี้ค่ะอ้อมจะมาคุยเล่นกันดีกว่าใช้คำว่าคุยเล่นกันมาแชร์กันเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่บางคนก็ทำงานอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะก็เรียกว่า work from home นะคะหรือบางคนก็อาจจะกักตัวช่วงกักตัวอาจจะเสี่ยงในการจะติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยออกไปข้างนอกกันก็จะอยู่ที่บ้านเวลาสั่งอาหารก็เดลิเวอรี่นะคะก็จะสังเกตช่วงนี้ก็ไม่แปลกใจค่ะก็แถวบ้านก็จะมีแบบมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวแกร็บเดี๋ยวลาล่ามูฟเดี๋ยวไลน์แมนก็จะขับเข้าขับออกในหมู่บ้านอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะในช่วงนี้นะคะก็วันนี้อ้อมจะเรียกว่ามาพูดเรื่องที่ว่าเราจะอยู่บ้านยังไงไม่ให้หน้าเบื่อนะคะอันนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นวิธีของอ้อมเองอะแล้วก็อ้อมทำอยู่แล้วอ้อมเชื่อว่าทุกคนก็ทำเหมือนกันแหละนะคะก็อาจจะตรงกันนะคะก็เหมือนกันก็อย่างแรกเลยที่อ้อมทำคืออยู่ที่บ้านทุกคนต้องอยากดูหนังนะหนังนะคือมูฟวี่มันไม่ใช่แบบละครนะคะละครทีวีก็สดละครนะแต่อันนี้คือดูหนังก็คือดู Netflix คุ้มนะคุ้มจริงๆนะคะคือสมัครขั้นต่ำแค่200กว่าบาทเองแต่ว่าแบบดูหนังได้เยอะมากนะคะก็ลองสมัครดูแล้วก็เข้าไปดูก็จะมีหนังที่เขามาเรียกว่ามาแชร์ให้เราได้ฟังอย่างเงี้ยค่ะนะคะส่วนใหญ่หนังของ Netflix ก็จะมีหนังเฉพาะของเขาที่เขาสร้างขึ้นมาก็มีที่แบบ Presented by Netflix อย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือจะเป็นหนังที่แบบว่าเคยฉายในโรงภาพยนตร์มาแล้วแล้วก็เขาก็จะมาแบบว่าอัปโหลดให้เราได้ดูกันอะไรเงี้ยค่ะลองเข้าไปเลือกดูกันก็จะมีหลายเรื่องให้ดูนะคะอย่างอ้อมมาดูทุกวันนะดูทุกวันวันละเรื่องถึง2เรื่องแต่ส่วนใหญ่เวลาที่จะดูก็คือช่วงที่ลูกหลับนะคะนะคะก็กิจกรรมที่สองที่จะทำคือทำกับข้าวทำขนมนะคะอันนี้คืออ้อมไม่ได้ลงคลิปให้ดูนะคะทำกับข้าวคือเราแบบอยากทำอะไรเราก็ทำอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นช่วงนึงที่แบบว่าเราให้เวลาตัวเองอย่างบางคนที่แบบออกนอกบ้านทำงานตลอดบางทีจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำกับข้าวที่บ้านช่วงเวลานี้แหละค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะคือคุณสามารถแบบดูใน YouTube ดูในรายการหรือคนที่แชร์ในข้อมูลใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะสอนวิธีการทำอาหารนะคะคือคุณสามารถแบบลองเอามาหัดทำเองก็ได้อ้อมเชื่อว่าทุกคนทำได้แล้วก็ทำอร่อยเหมือนกันนะคะอ้อมเองก็ทำนะทำกับข้าวทุกวันปกติก็ทำอยู่แล้วนะคะก็ช่วงไหนที่เบื่อก็จะออกไปซื้อแบบข้างนอกบ้างสั่งเดลิเวอรี่บ้างอะไรเงี้ยค่ะนะคะส่วนอันที่สามเนี่ยเชื่อเลยว่าทุกคนอ่ะจะต้องมีเบื่อบ้างอยู่ในบ้านนะคะแบบขังตัวอยู่บ้านตลอดเป็นเวลาเป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะออกไปผ่อนคลายข้างนอกค่ะอันนี้เป็นอีกวิธีนึงนะคือขับรถออกไปข้างนอกแต่อันนี้คือไม่ได้หมายความว่าให้ขับรถออกไปแบบแล้วออกไปเดินเล่นอันนี้ไม่ใช่นะคือขับรถออกไปแบบช่วงนี้คุณจะสังเกตว่าถนนน่ะบางเส้นทางอ่ะจะโล่งนะคือโล่งหรือรถน้อยรถจะไม่ค่อยติดนะคะก็คือขับชิลๆค่ะขับแค่แบบแบบเราได้ซึมบรรยากาศรับบรรยากาศข้างนอกเฉยๆนะคะคือไม่ต้องลงจากรถก็ได้คือขับไปแล้วก็วนแล้วก็กลับเข้าบ้านมานะคะอันนี้อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะแล้วก็กิจกรรมที่4คือเล่นโซเชียลนะ Facebook Line Twitter อะไรก็แล้วแต่ TikTok อะไรเงี้ยคุณจะเห็นดาราอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจะทำกันตลอดเลยนะคะก็ว่างๆก็ลองไปทำกันดูนะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะที่อ้อมจะทำทุกวันอันนี้ก็คือท
ทำความสะอาดบ้านนะคือดูดฝุ่นบ้างอะไรเก็บกวาดอะไรเงี้ยปกติอะค่ะคือมันก็เป็นกิจกรรมพวกนี้ทั้งหมดอ้อมเชื่อว่าทุกคนอยู่ที่บ้านก็ทำแหละแต่ที่อ้อมมาพูดนี่คือบางคนก็อาจจะแบบว่าเออบางข้อที่ยังไม่ได้ลองหรือทดลองทำก็ลองทำดูก็ได้นะอ้อมเชื่อว่าคือมันสามารถที่จะเป็นกิจกรรมเสริมสำหรับคนในครอบครัวนะคะคือมันทำให้เราอ่ะได้แบบว่าได้มีความสุขอีกมุมหนึ่งของชีวิตเวลาที่เราจะได้อยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะนะคะยังไงเดี๋ยวอันนี้อ้อมขออนุญาตเป็นคลิปสั้นๆให้ฟังประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ย อ้อมจะลองแบบทำคลิปที่เป็นข้อมูลสำคัญสำคัญหรืออะไรก็แล้วแต่มาแชร์ให้ฟังดูนะคะอันนี้คืออยู่ว่างๆพอดีว่าลูกหลับอยู่ก็เลยแบบมาคุยเล่นให้ฟังว่าเออกิจกรรมยามว่างของอ้อมที่บ้านเนี่ยช่วงกักตัวเฮ้ยอยู่ที่บ้านอ้อมทำอะไรว่างวะคือเออเนี่ยอ้อมจะทำประมาณเนี้ยหลักคืออ้อมจะดูหนังอ้อมชอบดูหนังมากเป็นคนที่ชอบดูหนังมากนะคะดู Netflix อ่ะโคตรคุ้มย้ำเลยโคตรคุ้มมากคุ้มมากกว่าคุณเสียเงินค่าตั๋วแล้วไปสุดดูหนังในโรงภาพยนตร์อีกนะอันนี้จริงๆแต่ว่าข้อเสียของ Netflix อย่างนึงก็คือว่ามันจะมีหนังบางประเภทที่แบบว่าเออที่เคยฉายในโรงภาพยนตร์ก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ถูกนำมาเรียกว่ามาแชร์ใน Netflix อะค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ลิขสิทธิ์หรือการซื้อลิขสิทธิ์ของแต่ละค่ายหนังอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขของอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่มันก็จะมีเรื่องที่สนุกก็มีเหมือนกันนะคะยังไงคุณลองเข้าไปดูค่ะแล้วก็กิจกรรมพวกนี้จะช่วยเสริมให้คุณทำยามว่างให้คุณไม่น่าเบื่อได้จริงๆนะคะทดลองดูนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายรีบแล้วลูกร้องไห้แล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ